ชมในส่วนของเทคนิคนะคะดัชนีก็ยังติดแนวต้านเดิมนะคะที่1061นะคะแต่ว่าก็ยังมี EMA 5วันนะคะทำหน้าที่เป็นแนวรับระหว่างวันนะคะติดต่อกันมา3วันทำการแล้วแล้วก็ข้อดีก็คือสามารถยกจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดของวันขึ้นมาได้ทีละนิดนะคะทำให้ยังมีน้ำหนักในทางปรับขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าจากการที่ไม่สามารถปิดเหนือ1061ได้นะคะก็ถือว่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่มีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยระยะสั้นก็ควรมองที่1061เป็นหลักนะคะถ้าหากว่ายังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ในช่วงสักวัน2วันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในการกลับลงสู่ความเป็น bearish อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแนวรับเนี่ยเรามองแนวรับแรกไว้ที่1053นะคะแล้วก็ถัดไปที่1047ค่ะตัวหุ้นนะคะตัวแรกจะเป็นตัวเอสโซนะคะก็จะเห็นว่าขึ้นมาแรงเลยนะคะทั้งราคาแล้วก็วอลุ่มเลยนะคะเครื่องมือกับมาให้สัญญาณซื้อนะคะก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่14บาทได้นะคะโดยที่มองแนวรับไว้ที่11.90แล้วก็คัทลอสที่11.50ค่ะถัดมาจะเป็นตัวสามารถนะคะก็จะเห็นว่าพักตัวแบบไซด์เวย์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยก็ยังให้สัญญาณบวกอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มอนสุกเนี่ยเริ่มมีวอลุ่มหนุนเข้ามาอีกทางนะคะเราก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีแนวต้านด้านบนเป็น EMA 200วันคิดว่าน่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้นะคะก็มองแนวต้านไว้ประมาณ8.30แนวรับอยู่ที่7.80แล้วก็คัทลอสที่7.65ค่ะถัดมาจะเป็น AJ นะคะ AJ ก็ราคากลับมายืนเหนือตัว EMA 75นะคะค่อนข้างดีทีเดียวนะคะด้วยเพราะว่ามีแรงซื้อเข้ามาหนุนค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยยังให้สัญญาณบวกต่อนะคะเราก็คิดว่าน่าจะลุ้นต่อไปที่แนวต้าน EMA 200วันหรือว่าประมาณ 18.50-19 บาทได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 16.30 แล้วก็คัทลอสที่ 15.90 ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นโรบินสันนะคะเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยกลับมาให้สัญญาณซื้อขณะที่วอลุ่มก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาแกว่งตัวไซด์เวย์ประมาณ41-43มานานพอสมควรแล้วก็มีโอกาสหยิบตัวทะลุขึ้นไปนะคะมองแนวต้านไว้ที่ประมาณ45.50นะคะแนวรับอยู่ที่42แล้วก็คัทลอสที่40.50ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ